สาวใหญ่วัยจะ70แล้วใช่ไหมคะคุณพี่สุนีอยู่ตราดแค่นั้นเองนะคะก็มาคอนเฟิร์มกันว่านี่ก็ดูตัวเองดูแลตัวเองมาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์เติมร่องแก้มเติมหน้าผากทำทุกสิ่งอย่างไม่มีอะไรสวยทำตาสองชั้นมาก็ไม่เท่ากันอย่างแรงแถมคุณพี่ยังมีโรคประจำตัวคือเบลพาวซีก็คือประสาทชั้นที่7เนาะมันมีปัญหาหน้าไม่เท่ากันยิ้มไม่ค่อยได้ปากบิดเบี้ยวทำไมทำเฟซเอาแล้วคุณพี่ยิ้มสวยจังคะก็พอได้สัญญาแพทย์โดยตรงนี่ศัลยแพทย์ตกแต่งค่ะใช่ไหมคะเราทำให้ได้นะคะประชาชนที่มีปัญหาโรคนี้นะคะดร.จะเป็นยินดีช่วยเหลือเนาะจะได้ให้กำลังใจกับทุกคนที่เป็นโรคนี้บอกต่อญาติๆได้นะคะแซงคิวค่ะคลิปนี้รอดูตัวเองอีก 2-3 ปีไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวขอดูก่อน เดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์กันนะว่าแฟนคลับของดร.เนี่ยเขาจะคอมเมนต์ว่าคุณพี่สวยขึ้นหน้าเหมือนอายุยังไม่ถึง50จริงหรือเปล่าเนาะจะรออ่านนะคะจุ๊บ